แล้วน้องที่เราสองเรียกกันว่าแฟนพี่ทำคะแนนในฐานะแฟนผ่านเกณฑ์หรือเปล่าถ้าน้องแรมร้อนรุ่มรุ่มดอนดอนผ่านร้อนผ่านหนาก็ยอมรับว่าหลายคราวงานรุมเราจนลืมแค่ใจเคยสัญญาไว้เมื่อสมัยปลงใจร่วมฝันจุดหมายสำคัญหลายข้อเหมือนกันที่ทำสูญไปความหวานเคยมีง่ายดีดีทยอยหล่นตางานหนักหรือรักเปลี่ยนไปทำไมจึงไม่เหมือนเก่ารู้สึกหรือเปล่าว่าเราเผลอใจร้อนบ่อยพลาดนิดหน่อยก็แรงใส่กันทุกคราวคุยแต่เรื่องงานจนลืมชื่อร้านที่เคยเลี้ยงข้าวมีปีแล้วนะที่เราลืมฉลองวันเกิดให้กันอยากให้เรานั้นเพิ่มความหวานให้คำว่าแฟนชีวิตพลอนแพลนถ้ารักหนักแน่นก็คงก้าวผ่านเติมน้ำตาลใจให้เรายิ้มได้ในทุกทางฝันทำตัวมันเริ่มคบกันถึงรักเรานั้นผ่านมากี่ปีสั้นๆว่ารักจังเลย